พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเราไปลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮือหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษปดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชรีสวัสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขทางสถานีวิทยุในที่วันอดีนาเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์บ้านเวียงหนองล่องอำเภอ เวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านเจดีสามยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวิทยุดีเจสัมพันธ์ 87.75 สื่อสารสัมพันธ์ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟบ้านสันหิมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดลาดดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์0615476539 0615476539น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรครับท่านสาธุชนที่อยู่ท่าดาวฟังกันเป็นประจำอยู่ตั้งบ้านแหวงนี้พร้อมแล้วก็จะได้นำพาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับไปเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็โยขันแก้วห้าโกฏากเป็นลำดับไปเนอยมพุทธรว่าพระพุทธเจ้าตนใดตนประเสริฐอุดมความมูสัตวโรคอันมีญาณพญาหันที่สุดบ่ได้นั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พยามานนั่งเนื้อแต้นแก้วแทบไกลก็ไม่มาพอตนประเสริฐอันพยนแพ้สงครามอย่างใหญ่ยังพยามานกำตังเสนาลิพลมานก็ได้ถึงแล้วยังพญาสัพพัญญุตญาณทรัตหูใหญ่อย่าทำทั้งมวลอันว่าผู้ข้าก็นบน้อมไว้ยังพระพุทธเจ้าตนนั้นแลอันว่ามรรคธรรมอันใดอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอันเป็นหนทางอันเป็นหนอันควรรับเอาทานอันพระเสด็จแห่งคนและเทวดาทั้งหลายอันมีอินทรีย์ทั้ง6ระงับดีนักอันมีมรณะคือกิเลสละใดเสียแล้วอันหาอาสวะทำบ่ใดอันใดถึงแล้วยังความสำลิธีบรมวรด้วยหมู่คนทั้งหลายอันมากก็มีแลอันว่าผู้ข้าก็นอบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนยังสังสังซึ่งพระสังฆเจ้านั้นแล
อันว่าผู้ข้าขอนอบน้อมไปยังพระพุทธเจ้าตนทรัสหุไยยธรรมตั้งมวลอันมีคุณปานดังน้ำมหาสมุทรอันว่าผู้ข้าก็นอบน้อมไปยังพระสัทธรรมเจ้าวันพระพุทธเจ้าอักเตสนาอันว่าผู้ข้าก็นอบน้อมไปยังพระสังฆเจ้าอันเป็นลูกศิษย์ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอันว่าผู้ข้าก็นอบน้อมไปยังครูบาอาจารย์เจ้าอันเป็นกรรมฐานาตายกาอันสำแดงของแห่งนิพพานอันว่าขีญาอันใดผู้ชายยังพระพุทธเจ้ามีเตชะอนุภาวะอันมากอันว่าขีญาอันใดผู้ชายยังพระสัทธรรมเจ้ามีพญาอันมากอันว่าขีญาอันใดผู้ชายยังพระสังฆเจ้ามีโภคาสัมปติเขาของอันมากอันว่าขีญาอันว่าผู้ข้าทั้งหลายก็จงจะได้ยังขีญาอันหันยังพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตยะอันจักมาเป็นพระพุทธเจ้าภายในอันว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตยะอันคนและเทวดาทั้งหลายหากผู้เจ้าบ่เกิดมาเตื้อตราบใดด้วยกรรมอันว่าผู้ข้าทั้งหลายแม่นต้วนเตียวไปมาคือตายแล้วเกิดเอากำเนิดหลายตีในวัฏสงสารแห่ก็จงจะได้ถึงคือว่าขอจะได้เกิดในอาบายทุกขติคือนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานตราบใดอันด้วยกรรมอันใดผู้จากาละวะด้วยทูบด้วยเทียนเข้าตอกดอกไม้อันนี้เตอจงเป็นปัจจัยกำจูงให้ได้นิพพานจงมีแก่ผู้ข้าทั้งหลายเตี้ยงแต่แด่เตอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะนิอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสารนากามานังพุทโธสัพพัญญุตญาโนธัมโมโรกุตโรนวาสังโฆมัคคะปะระโทใจเจตังรัตนะตะยังเอตัสสะอานุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตโลปุริสะธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวาติสวาคโตภะคะวาตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะนิโกปัจจตังเวติทัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาลิปุริสาโยคานิอันทาปุริสาภุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะขินายโยอัญชลีกะละนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติยันตุเนเมตังอวามังคารัญจะโยจามนาโพสกุณาสัสสะโตปะภะคะโหตุโสเปนังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุเนเมตังอวามังคลัญจะโยจามนาโปสกุณาสัสสะโตปะภะคะโหตุโสปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุเนเมตังอวามังคลัญจะโยจามนาโปสกุณาสัสสะโตปะภะคะโหตุโสปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนโตติปิโสภะคะวาทานะปารมีสัมปันโนทานะอุปปารมีสัมปันโนทานะปารมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวา
ปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยปารมีสัมปันโนวิริยอุปปารมีสัมปันโนวิริยปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาขันติปาละมีสัมปันโนขันติอุปปาละมีสัมปันโนขันติปาละมัทธาปาละมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปาละมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปาละมีสัมปันโนสัจจะอุปปาละมีสัมปันโนสัจจะปารมัทธาปาละมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานปารมีสัมปันโนอธิฐานอุปปารมีสัมปันโนอธิฐานปารมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปารมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภควาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารมีสัมปันโนอุเบกขาปารมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะอุปาปารมีสัมปันโนทัสสะปารมัตถะปารมีสัมปันโนโสภะคะวาอิติปิเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวันเนอนาถาบินดีกัสสะอารเมตระโขภะคะวาภิกขุอามันเตสีภิกขโวติพระทันเตติเตภิกขุปะกวาโตปัจจโสสูงภะคะวาเอตตะวะจาเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายาพะหุลีกตายายานิกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสัมมาระทายาอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังคากัตเมเอกาทัสสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสสานังภิโยโหติอามนุสสานังภิโยโหติเทวตารคันตินาสาอคิวาวิสังวาสัทธังวากามติตุวาทาจิตังสมาธิยติมุขวันโนวิภัสสีทัตติอัสสมุนละโหกลังกะโลติอุตริงอัปปติวิชันโตภัมมะโรโกปะโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายาปะหุลีกตายายานิกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสัมมาทัฏฐายาเอกาทัสสานิสังสาอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังคาอธิอนุติโสภาลานาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอติโสภาลานาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากะเลหิอนุทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากะเลหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากะเลหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากะเลหิอนุทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตาหากะเลหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสสหากะเลหิทิสาปารณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิปัญจหากะเลหิโอทิโสปารณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสสหากะเลหิทิสาปารณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิปัญจหากะเลหิอโนทิโสปารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาสาคะสัพเพสัตตาสัพเพปนาสัพเพพุทธาจเกวราสัพเพพัทธรานิปัสสันตุมากิจิปปะมาฆะมาอปะมโนพุทโธอปะมโนธัมโมอปะมโนสังโฆปะมานะวันตานิสิริงสัพพานิอหิวิชิกาสตาปฏิ
สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพพุทธาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตถภาวะปริยัปปนาอเวลาอภยาปจานิกาหุนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพายติโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพจตุมหาราชิกาเทวสัพเพตาวติงสาเทวสัพเพปรณิมิตาวสัพเพนิมานรติเทวสัพเพปรณิมิตาวสวัตติเทวสัพเพอินทาสัพเพพมาสัพเพจตุโลกาสัพเพยมราชาสัพเพยมปาลาสัพเพยมราชาสัพเพยมปาราสัพเพสิริคุตระอามาจาศาสนังอนุรักขันตุอเวลาอภยาปจานิกาหุนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพจักขาสัพเพกุมภันดาสัพเพคารุธาสัพเพกินาลาสัพพากินาลีสัพเพนาคาสัพพานาคีสัพเพมนุสาสัพเพอมนุสาสัพเพวิริยปาติกาสัพเพมิตาสัพเพอมิตาสัพเพมัจจตาเวลาพยาปจาอานิคาหุนตุสุขียตานังปริหารันตุสัพเพติรชาสัพเพเปติกาสัพเพเปตาสัพเพอสุรกายาสัพเพเปตาวัตุโยสัพเพเปตาวิสัยยาสัพเพวินิปาติกาเวลาอภยาปจาอานิคาหุนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุอิมัสสมิงจะอาลาเมสัพเพสัตตาเวราอัพยาปจาอนิกาหุนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุอิมัสสมิงชมพูติเปสัพเพสัตตาเวราอัพยาปจาอนิกาหุนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุอิมัสสมิงมังคลาจักกวาเลสัพเพสัตตาเวราอัพยาปจาอานิคาหุนตุสุขียตานังปริหารันตุอิเมหิตัสสหกะเลหิทิสาภารณเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปิลานังวเชตวาปิลานายะอุปาคตังวเชตวาสันตเปนาปริยัตานังวเชตวาปริยัตานเนนวิเหสังวเชตวาวิเหสายาสัพเพสัตตาเวริโนหุนตุมาเวริโนสุขีโนหุนตุมาทุขีโนทุกขิตตาหุนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัตถะกะเลหิทิสาภารณเมตตาเจโตวิมุตติอิเมหิอัตถะกะเลสัพเพสัตเตเมตตาสัพเพสัตเตเมตตายะติติเมตตาตังธัมมังเจตยะติติเจโตสัพพปาทะปริยุทธานิหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติปมวิหารภาวนานิติตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอภยาปโชโหมิอะหังสุขิยตานังปริหารามิสาธุสันตุสาธุสาธุพระปัญญาปารมีสามสิบตาสาธุพระปัญญาปารมีวัดแวดล้อมวิริยะปาละมีอ้อมระวังดีศีลปาละมีบางหอกบางดาบเมตตาปาละมีอาแพ้ทางปืนตาหน้าปาละมีเป็นผืนดังต่ออุเบกขาปาละมีก่อเป็นเวียงสัจจาปาละมีแวดระวังดีเป็นไม้ไตคันตีปาละมีกายเป็นหอกเป็นดาบบางนาไม้และปืนไฟอธิฐานาปาละมีพันดาบไปทุกแห่งแข็งแข็งแง่งแง่งป่าฝูงหมู่มารพีสร้างภายเพศทุกทวีปภพที่ฟังภายนี้นางธรณีอัศจรรย์โสสะเหมือนฟันอยู่ข้างๆน้ำนาทีนองกว้างตอกว้างแตกที่ฟองระนองระนอกกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ถวายปู่จาพระแก้วแก่นไทยสัตตันพระผู้ทางเฮยจงมาบายโปรดอนุญาโตโปรดผู้ข้าแท้ดีลีแม่ธรณีออกมาหีดมวยผมอยู่ที่ท่าจังหายคายข้าจังงาทรัพย์ดินพ่นน้ำนาทีลงพัดพายคอจังพายหักโตบดาวพระยามานห้องอ่าวอ่าวพูนกัวกับยอพุทธคืนทูลหัวใส่เกาผู้คานีเล่าได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมปานนั้นมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาป้าละมีไว้เกาชั้นทั้งไว้ทั้งนาก็ได้เกาชั้นทั้งไว้ทั้งหลังก็ได้เกาชั้นตั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เกาชั้นตั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เกาชั้นแสนวาลูกปืนจักมาเสมอเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาจักไกลใดข้าพเจ้าเลยได้ชื่อว่าพุทธคุณังธรรมคุณัง
สังฆคุนังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอัสสหัพแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่ค้ำแผ่นดินกันคาใดระลึกเกิดถึงหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณโคสาระเจ้าก็ดีคุณนางอุตราเจ้าก็ดีคุณพระปเจกเจ้าก็ดีคุณพระตนเมตตาภาวนาเจ้าก็ดีจงมาสัมพิทักษ์ข้าสาคุ้มครองตั้งกำนาและกำหลังยังตนตัวแห่งผู้คาตั้งแต่ทีคากาละยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้ชิมแต่เตอพุทโธพุทธังหักษาธรรมโมธรรมังหักษาสังโฆสังฆังหักษาพุทโธพุทธังกันหะธรรมโมธรรมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะอายุวันโนสุขังปะลังเอาละศรัทธาสาธุชนคนดีทุกท่านได้ยินได้ฟังการสังวาสสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นที่เสร็จสัดเรียบร้อยเอาท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการทำงานเดือนใหม่หน่วยงานที่เป็นเอกชนก็ส่วนมากก็จะยุติการยุติงานกันก็เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะรัฐวิสาหกิจก็ดีเกี่ยวกับใช้แห่งงานส่วนมากก็จะยุดถ้าว่ายุดก็เจอสองแห่งเนาะอันนี้ก็เป็นกำลังใจผู้ที่ใช้แรงงานแรงกายแรงวาจาและกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะน้ำเพชรที่ว่าใสใสยังสู้น้ำใจที่บริสุทธิ์ต่อกันมาได้ดังนั้นคำแรงวันนี้ก็จะถูกโอกาสอู่น้ำทำคำสอนมีการช่วงนี้มีการทำบุญประเพณีขึ้นธาตุเนาะในชุมชนต่างๆหรือในหมู่บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งก็จะมีวัดประจำบ้านประจำหมู่บ้านบางวัดก็สองสามบ้านมีวัดแห่งวัดหนึ่งอย่างวัดจังกรรมก็ดีมีบ้านพระบาทหมู่หกมีบ้านป่ามุ่นหมู่เจ็ดมีบ้านบ่อหินหมู่เก้าเนาะอุปถัมภ์อุปถากศรัทธาก่อแต่ละหมู่บ้านมาใช้สถานที่ประกอบศาสนาในวัดจังกรรมเพราะฉะนั้นเจ้าวาดก็ต้องเป็นคนที่นักแน่นมั่นคงรู้อ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเขียนตัวถูกนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความรู้เท่าทันในเหตุการณ์ที่เพิ่นมาถามมาท่องมาอู้มาจ๋ามาปรึกษาหามาความแนะนำตรงนั้นตรงนี้นะฉะนั้นในละแวกบ้านในละแวกนานาเขตที่เป็นวงกว้างออกไปก็มักจะมีวัดเป็นที่สำคัญสำคัญมีเจดีย์ซึ่งห้องกันว่าธาตุหรือพระธาตุเนาะพระอารามหลวงบนห้องว่าพระธาตุเจดีย์และวัดธรรมดาก็คือธาตุส่งน้ำธาตุนะส่งน้ำธาตุส่งน้ำเจดีย์เนาะชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาเป็นพิเศษวัดดังกล่าวส่วนใหญ่พบตั้งแต่อยู่บนภูเขาเนินเขาตะลิงหรือเมื่อถึงฤดูว่างเว้นจากการกิจการการเกษตรชุมชนที่มีวัดที่สำคัญก็จะเนาะกำหนดมีการทำบุญสักการะบูชาซึ่งแต่ละปีมักจะถือเอาวันเดือน8เดือน9เนาะเก้าเดือน8เป็งเดือน9เป็งเนาะเป็นวันจัดการจัดงานเพราะฉะนั้นมีวัดเป็นสำคัญที่กำหนดเป็นที่ไหว้ที่สาที่สักการะบูชาคนรุ่นใหม่ๆมักจะบ่ค่อยจะให้ความสำคัญสิ่งเหล่านี้เท่าที่ควรนะการประเพณีมีประเพณีก็มีทรงน้ำธาตุกันนะเพราะฉะนั้นเพราะคนรุ่นเก่าๆภาษาทยายให้ฟังบ่อู้ความเป็นจริงเป็นความสำคัญคือละอ่อนรุ่นหลังๆฟังอย่างคนละอ่อนมันไปเข้าโรงเรียนเวียงหรอกมันปิกมาวันเสาร์วันติดวันหยุดบางในเวียงนี่เพิ่นซื้อกับข้าวกับปลาก็ใส่บาตรเลยบ่แปลงสวยแปลงหยังอ่ะไปซื้อพวงมาลัยพ่องไปซื้อดอกไม้เป็นกำพ่องนี่น่ะหันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยอยู่ทางบ้านอันย้ายแปลงหยังน่ะตาแปลงหยังน่ะปูแปลงหยังน่ะย่าอ๋อแปลงสวยหลานเฮ้ยแปลงสวยไปไหน
แผงสวยไปวัดวันผูกวันศีลโยลูกวันนี้เป็นวันโกนบ่แปลงแป้มได้กะยายตาปู่ย่าโอ้บ่ได้แล้วมันบ่ดีหนูไปเฮียนหนังสือแล้วในเวียงเพิ่นว่าจะหามีเนี่ยแม่เอ๋ยข้าเจ้ากับผมดิฉันหันเพิ่นซื้อครัวใส่บาตรผู้เจ้าบินเดินมาบินบาตรเพิ่นก็ใส่บาตรหันมีพวงมาลัยอย่าเอาพวงมาลัยก็ได้ก้าดอกไม้เป็นกรรมก็ได้ก้าแทนที่ปู่ย่าตายายอย่าอู้คือลูกคือหลานเข้าใจโอ้มันบ่ดีได้ลูกเฮ้ยต้องแปลงสวยก็ต้องอย่างอันต้องอย่างนี้นะคือบางอย่างคนเฒ่ารุ่นเก่าเนี่ยบ่ค่อยจะยืดหยุ่นบ่อู้คือลูกคือหลานฟังมันบ่ดีซ้ายก็บ่ดีขวาก็บ่ดีถ้าลูกหลานถามนักก็จะไปอู้นักนะไปอู้ย่อยนะหนีๆไปเล่นทั้งลุ่มทั้งฟ้างไปอยู่ไกลๆโคตรไปโคตรไปอ่ะอู้กรรมบ่ดีใส่ลูกใส่หลานละอ่อนก็เลยบ่อยากจะเลยบ่ได้ความฮู้จากปู่ย่าตายายเนาะลูกเอ้ยหลานเอ้ยบัดเดี๋ยวนี้ย้ายแปลงอย่างย้ายแปลงสวยแปลงสวยไปไหนไปวัดมาลูกเอามาฮัดรอมาแปลงสวยรอมาแปลงควักรออย่ามาแปลงนั่นแปลงนี้ละห่อขนมข้าวต้มก็เหมือนกันเดือนชีปีใหม่เข้าภาษาออกภาษาเดือนนั้นเดือนนี้มาถึงแทนที่จะพาลูกไปหลานไปวัดไปปล่อยเขารับเขาหน่อยยินดูเขาอีหรออันเขารับเด็กก็มันรับเด็กอย่างมันเล่นเกมเนี่ยโยมเอ๋ยดูทีวีดูหนังดูบอลดูมวยอ่ะเล่นเกมช่องแช่งช่องแช่งปิดห้องดับมืดทึกรับไฟนึกว่ามันรับมันบันรับแหละมูเนี่ยลอกแลนญาติโยมเอ๋ยหลอนมูนี่นะเพราะฉะนั้นต้องฮู้เต้าเอาไว้การฮู้ตันเอาไว้แก่ลูกไม่ยิงก็ดีลูกหลานพอใจก็ดีแอวแหวงวันค่ำวันค่ำบ่ค่อยคือความสนใจใส่ใจเอาทางหน้าเปลี่ยนไปนะลูกเต้าเราหลาน2คน3คนเนี่ยประเพณีบ้านเฮาก็เลยห่างเหินกันไปบางคนนี่เลี้ยงลูกเป็นเจ้าพ่อแม่ตุกกุมเท่าเต้าตายแหละอันนั่นก่อมได้อันนี้ก่อมดีอะขยากินยังขอสตางค์วัน3รอบรอบ20บาทก็60รอบ50บาทก็150ล่ะเดี๋ยวก็พวกเดี๋ยวจะไปเซเว่นวะเดี๋ยวจะไปหั่นไปนี่เข้าบ้านบ่กินเนี่ยเลยทำเป็นเพิ่นเฮาว่ายังไม่รวยอยู่อย่างคนรวยจะไม่มีวันรวยนะยังไม่จนอยู่อย่างคนจนจะไม่มีวันจนเพราะฉะนั้นประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์อธิบุรพาจารย์ของวัดนั้นๆเนาะหมู่บ้านนี่เพิ่นก็ทำเพิ่นเฮาว่าทำบุญใจบ้านอย่างบ้านบ่อหินนี่เพิ่นทำวันที่12เมษาบ้านพระบาทนี่เพิ่นทำวันที่13เมษาบ้านประมุ่นนี่เพิ่นทำเดือน9เนี่ยอันนี้เป็นประเพณีที่ทำให้ลูกคือหลานหันเนี่ยอย่างเพิ่นต้องแปลงที่เพิ่นเอาไม้ไปไว้ตามมันเขตบ้านจานเมืองเนาะเปิดห้องว่าจะได้กับปือกะอันยังกะอ่ะเอาอย่างเข้าใส่สตวงเครื่องสี่ขันตั้งกะอ่ะจัดอาสนะปูอาสนะที่นั่งที่อยู่ที่อาศัยเขาก็ทำกันไปอันนี้เป็นเรื่องที่สืบสาวยาวกว้างกันไปการทำบุญกับเหมือนกันสองบางทีบางครั้งอยู่วัดอยู่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองบางสิ่งบางประยะบางอย่างบางสิ่งบางอย่างบางประการคนบัดเดียวมันเอาความสะดวกว่าเปิ่นถึงบอกว่าสะดวกนักก็มักง่ายสบายนักก็เคยตัวนะมันเคยไปซื้อเอาทั้งนั้นนะกับข้าวกับปลาบัดเดียวเขามาตานขันข้าวพอดอกน้ำพริกก็น้ำพริกโม่ลาบก็ลาบโม่เนาะแกงก็น้ำพริกสำเร็จนะอึ่งปึงอังปังอ่ะแซม11โมงเด้ออึ่งปึงอังปังปึงปึงบะเล็ดบะเล่นแหละอันเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันบ่งบอกถึงว่าสวยก็เหมือนกันนะพอนะใจสวยกระดาษความมีน้ำใจมันก็เลยหดแห้งหดหายแม่บ้านรุ่นใหม่นี่ก็เหมือนกันนะเลือดบางเถื่อพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อหลวงแม่หลวงก็เนี่ยมาจ้างมาทำให้ลูกได้พอหลานได้ดูนะจัดเข้าจัดของก็เหมือนกันสังฆทานก็เหมือนกันเอามาทานวัดทานวาบางทีไปซื้อเอาอันร้อยป่ายก็ซื้ออันที่มันพระเจ้าพระสงฆ์พ่นใจกันสังฆทานก็จะมีอย่างสบู่ยาสีฟันเนาะน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักผ้าแปรงสีฟันเครื่องปรุงอาหารน้ำปลาก็เนี่ยนมกรองก็อย่าต้องพอด้วยเนอญาติโยมเอามาถวายวัดนี่นะเอาไปซื้อตามห้างตามอย่างจัดมาอาตมาเวลาทำบุญวันเกิดเนี่ยนะ31สิงหาโดยมากนี่ก็จะเวียนกันไป
ตานมากู้ยังตึงแจกกันตึงกระถางธูปตึงเชิงเทียนตึงหมอนนอนเนาะตลอดจนแจกกันก่อตานกู้พ่อน้องว่าชุดเชิงเทียนกระถางธูปก่อตานกู้สิ่งต่างๆเหล่านี้หมอนก่อหมอนตานก่อตานกู้กู้หมดทุกอย่างนะกระถางธูปเชิงเทียนบาดน้ำมนต์นะที่เจิมที่ใส่แป้งเจิมนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ปี51ทำมาเรื่อยๆต่อปีหน้าเพียงแห่งปีหน้านี่ก็จะ60ปีเฮาทำแล้วเฮาไปไหนนะเพื่อนเอาของเฮามาใจก็สบายใจโอ้ครบรอบปีนั่นปีนั่นเฮาก็มาพอบางวัดเพื่อนขอคอแถมว่าเออตอนแล้วท่านมาหาถวายนั่นมาแตกไปเห็นละตกแตกไปอะไรอ่ะบางทีบางครั้งก็ภูมิใจว่าเออเอาได้หันได้ฮู้ได้สร้างสิ่งเหล่าเนี้ยวันปีหน้านี่ก็จะรวบรวมเป็นของเป็นถวายเนาะเป็นกระถางธูปเชิงเทียนบาทน้ำมนต์เนาะบาทน้ำมนต์ที่ใส่แป้งเจิมไปกะโต๊ะนะอันนี้ก็จะถวายเป็นสังฆทานปีหน้าคือมันครบนะจะแจกกัน1กู้กับเชิงเทียน1กู้กระถางธูป1แก่นเนาะพร้อมทั้งช้างจานรองบาทน้ำมนต์นะบาทน้ำมนต์ก็1แก่นมีฝาปิดอ่ะชุดนี้ถือว่าเฮาใจพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ก่อใจอยู่แล้วบาทน้ำมนต์ก็พรพอดีบ่ต้องเอาใหญ่เนาะโต๊ะวางเนี่ยชุดหนึ่งเองอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่จะทำไปเรื่อยๆทำทุกปีนะเวียนกันไปเฮาบ่ได้เด่นเฮาบ่ได้ดังเฮาเอาสิ่งที่ดีถวายของที่เพิ่นได้ใจนะญาติโยมเพิ่นก็จะได้เอาไปใจส่วนมากก็จะเป็นเซรามิกเน้นชุดขาวล้วนขาวหมอกขาวเมฆนี่แหละเอาไปถวายทูตเจ้าครูบาอาจารย์เพื่อนเอาไปใจเพื่อนเอาไปไหว้ในหน้าพระเจ้าสิ่งเหล่านี้แจกกันก่อนหนึ่งกู้ที่กรวดน้ำก่อนหนึ่งชุดเนี่ยพร้อมทั้งที่รองมันเนี่ยเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทำเนาะวันเกิดของบางคนเพื่อนมีเงินกว่าตามาเยอะแยะแต่เพื่อนบ่ไฟใจในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็จะทำเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ว่าคนเราเนี่ยอายุ60มันก็มีคนละหนึ่งรอบ126เป็น125เป็น60126ก็เป็น72แหมกรรมก่อนปะ72 127ก็เป็น84 128ก็เป็น96เนี่ยได้อย่า8รอบก็เอาละญาติโยมเหอะของมันขึ้นไปถึง9 12 8เป็น96ก็คงจะพอละอริยมรรคมีองค์8เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทำได้มันก็ทำแต่เราคิดจะทำมันถึงทำได้แต่เราคิดบ่ทำมันก็ถึงทำบ่ได้อันใดที่มันนักถ้าเอาคิดบ่ทำมันก็ถึงยกได้อันใดที่มันเบาถ้าเอาบ่ยกมันก็ถึงยกบ่ไหวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ดำเนินรายการเสียงธรรมะเสียงธรรมนำสุขมาอุเอิญเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนแต่ว่าพายุลมพายุบ่เฮ็บเข้าตั้งบ้านหัวห้อยเหล่ายาวเนาะพี่น้องทางบ้านโฮงบางส่วนหลายแก้วกะตอนเนี้ยก็คงจะโดนพายุกันก็ขอแสดงความเสียใจครับวัตถุสิ่งของที่ท่านได้เสียหายเนาะแตกก็ดีกดก็ดีเบลก็ดีเนาะหล่นก็ดีเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านที่ฝนตกก็เย็นกันชุ่มช่ำเนาะตะคืนในหลังจากฝนแล้วฝนตกแล้วโอ้สองทุ่มปลายพอแล้วเขาไปพอผีพงมงมังเขาไปซ่อส่องเข้าส่องกบส่องเขียดส่องอึ่งกันเนาะห้องเศร้าเหรอพาพวกไปทางแถวอันสันปาฮักอันอย่างพวกคนไปกันนะพุ่นนะนะอันนี้ก็ถือว่าไปเรื่องทำมาหากินซ้อว่าหากินแม่เจ้านี่ก็มีคนเอามาใส่บาตรอยู่เนาะอันนี้ก็ถือว่าพระเน้นที่เพิ่นชอบฉันเพิ่นก็ฉันไปตามนั่นวันนี้ธรรมาภาพก็ไปงานบำเพ็ญกุศลศพโยมแม่อุ้ยฟองหวานแก้วบ้านหวายนอนเนื้อเจื้อไข่เป็นคนสันกำแพงยายหวานแก้วนี่อายุ96ญาติโยมทั้งหลาย128ล่ะเป็น96นะถ้าเป็นทูตเจ้าเนี่ยโอ้หลวงปู่ก็แล้วยายคนนี้เพิ่นเป็นคนขยันเป็นคนแข็งแรงชอบฟักไฟใส่ใจแปลงหั่นตกแต่งดาตรงนั่นตรงนี้แปลงสวยห้างกันเตดกันทำกันสวดเวลามีศพมีซากขึ้นเฮือนใหม่แต่งงานเพิ่นก็ไปเปิดห้องว่าตระเตรียมพิธีกรรมพิธีการบ้านนั่นบ้านนั่นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อายุถึง96อ่ะนะหรือว่าสูงสุดอ่ะ128เป็น96บัดนี้ท่านก็ได้ถึงแก่กรรมลงเนาะยังเหลือน้องแหม2คน
น้องก็อายุ84 85หมดละ86แล้วก็คงจะห่างบักกะบ่ห่างกันเกินไปแม่พี่เพิ่นอายุ96อ่ะลูกน้องเพิ่นก็คงจะไล่ๆกันนะ91 92ก็คงจะได้ยาย2คนเพิ่นก็เป็นคนสันกำแพงเนาะวันนี้พี่น้องสันกำแพงกับบ้านหวายเพิ่นก็ไปร่วมด้วยช่วยกันในการทรงสการโยมแม่อุ้ยจันฟองหวานแก้วอาตมาเพิ่นก็นิมนต์เจาะจงอาตมาเพราะเพิ่นฟังรายการอยู่พี่น้องบ้านหวายก็มาทักทายโอ้ท่านอาจารย์ฟังรายการท่านอาจารย์อยู่เน้อวังเนี่ยบางคนฟังแล้วก็ได้เข้าใจเอาถึงวันนี้มีวิทยุก็นักแก้เหมือนกันเน้อง่อมไม่หรอกรอนก็ไปได้อยู่ตวยรอนอยู่คนที่คนต่างบางคนก็เออแม่บ้านก็เสียไปละบางคนก็เออพ่อบ้านเสียไปละอย่าเอาก็เป็นกับนี่ยินดีเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจคือท่านสาธุชนที่ฟังอยู่ทางบ้านขอเป็นกำลังใจเนอะอย่าไปท้อจะไปแท้จะไปถอยเดินหน้าต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของใครของมันนะเกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่อย่างมีคุณจะไปก็มีทุนเพราะฉะนั้นแรงวันนี้ญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเป็นจะใดก็โทรศัพท์ทักทายกันมาเนอ0615476539 0615476539อยู่จุดไหนม่วงใดเป็นจะใดพ้องก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนอวันพรุ่งนี้ก็งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่โยมอันนบวันเพ็ญจีละกันบ้านพระมุ่นเมื่อแรงนี่ก็ไปสู่ถอนวันพรุ่งนี้ก็จะได้ไปเป็นสงฆ์พิธีในการเจริญพุทธมนต์สิริมงคลขึ้นบ้านใหม่ของคุณโยมอนบวันเพ็ญจีรกันบ้านประมุ่นวันที่8พุ่นคงจะมีงานอุปสมบทแห่งสองตนเนาะเจริญพรแม่สู่แก้วอันบ่เป็นอย่างนอกบ้านบ่เป็นอย่างนอกบ่เป็นอย่างมันแรงก็ฝนมันลมจังไรแก้วนี่นักขนาดน่ะหันบ่ม่วงโลนเป็นที่เป็นที่ได้บ่ม่วงกับบ่โลนดีดักวะโอ้บุญวายวายจังหาแม่พระมหาแม่แก้วไหว้คุณเจ้าคุณเจ้าเจ้ากำลังใจเจ้าเจ้าเจริญพรเอาเจ้าโยมแม่อุ้ยบ้านแม่คำช่างคำน้อยเจริญพรแต่ว่าเป็นฝนเป็นร่มก่อนมีกะโยมแม่อุ้ยบ้านแม่แต่ว่าเป็นฝนเป็นร่มเป็นกะเจ้าฟังเพื่อนเจ้าเจ้าแต่ว่าเป็นฝนเป็นร่มเป็นยังกะว่ามีฝนมีร่มหมดทั้งบุญอ่ะก็จ้าแต่ว่าเป็นฝนเป็นร่มกะเจ้าแต่ว่าเป็นฝนเป็นร่มก่อนนะบุญอ่ะมามีเจ้ามีสงบดีเนาะเจ้ามามีเจ้าโคตรทั้งเพ่มามีตรงนี้ทั้งเพ่เป็นฝนเป็นร่มเว้ยเจ้ากำลังใจเน้อเจ้าสาธุเจ้าโยมแม่เพ็ญท่าช้างเจ้า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 เขาจะลงมากลางเดือนมั้งเนอะเจ้าเดี๋ยวจะโทรหามกรรมเจ้าถ้าทำมาหาบ้านเนาะเจ้าเจ้าลงกระพุ้นลงแล้วก่อนจ้างกรรมบ่มีจ้างเกิดอยู่นี่นี่อ๋อเมื่อเวทนะถ้าจ้างมีกระตกปีกับพระแง่ท่าตะวันเนาะเจ้าเจ้าโมเสมียนจะให้ว่าเสียได้ส่วนถูกเธอทำงานมูคิโต้เนี่ยลงหมดลงลงเจ้าเจ้าเจ้าเจริญพรพี่น้องทางหัวห้อยก็เป็นกำลังใจเนอะพี่น้องทางพระเจ้าเสลี่ยมหวานเป็นจะได้พ่อเนอพ่อมนุษย์สุขสบายก็อนุโมทนาเนอวันนั้นไปดงฤาษีก็พระพี่น้องทางดงฤาษีได้ไปได้ตักกันเนอพ่อฟังไปฟังพิกงานมันอยู่คนที่คนต่างได้ฮ้อนในไผ่คอเซ็ตแล้วก็ใครพิกบ้านพิกจองกินข้าวกินน้ำแล้วก็แม่เอื้องไผ่ก็หันหลังแม่เอื้องไผ่วับแวบนะแต่ก็บ่ได้ตักกันหันเพิ่นไผ่อันยกอย่าดึงเจือกได้สายศีลขึ้นพระธาตุก็เป็นที่น่าอนุโมทนา
ญาติโยมสาธุชนในที่ทั้งสี่ก็มากินมาทานกันวัดดงฤาษีวันนั้นนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆสายทุกๆเสียงเนอพี่น้องนาคอเรือเพ่นจะได้พ้องแต่ว่าวันซืนก็หันโทรมาแต่ไม่ได้ตักกันสักคำช่วงนั้นก็มีงานขาวดำหลายตีเนาะวิ่งขึ้นวิ่งล่องไปเหนือไปใต้ช่วงนี้ยังแขวนหน่อยมีงานแถมงานหนึ่งวันที่5นี่ก็ปล่อยหลวงวัดห้องจ้างพญาวันในท่านอาจารย์เก่งพระครูสังฆลักษณ์ตินภพวันที่5พฤษภาเนี่ยนะวันที่4นี่ก็งานส่งน้ำวัดพระธาตุหลวงละปูเนอะวันสุดท้ายภัยเกิดปีไก่ก็ไปร่วมส่งน้ำเนอะวันที่4นี่ทำกรรมหนึ่งฝนฟ้าลมหลวงช่างมานะโดยมากเดือน8เปงนี่นะทางอำเภอเมืองละปูนี่ชวนโดยมากก็จะเจอกันวันเนี้ยเดือน8เปงเนี่ยแล้วก็วัดพระบาทตากผ้านี่ก็จะมีวันที่12นะเดือน8แฮม8ค่ำวันที่20พฤษภาธรรมภาพก็จะเดินขึ้นดอยคาหม้อไปเอาน้ำติบกลางดอยพุ่นน่ะปัน749ขั้นปัน749ซี่เนาะจะเดินทางไปจนกว่าจะบ่มีลมหายใจพุ่นน่ะช่วงนี้ก็เดินขึ้นได้อยู่วันที่3นี่ก็หมอนัดไปตรวจหลายๆโรค41โรคนะพอโยมเปิ้นภาวนาไว้ก็จะได้ไปตรวจที่พวกสถานพยาบาลแถวสารเด็กนะแถวสารแม่กะแถวนั้นทางที่จะไปดอยสะเก็ดพุ่นน่ะสารทรายนะแถวใกล้ๆลงอันนั้นโรงแรมเหลือคอนโดสูงๆนั่นน่ะแถวนั้นอาจจะไปหั่นก็ประมาณ7:00 คงจะถึงตรงนั้นน่ะนะเพราะว่าไปเจ้าก็พี่เจ้าเนาะเพราะว่าวันที่1ที่2ที่3นี่ท่านอาจารย์พระครูปรัตน์กิติพงษ์เพิ่นจัดรายการแตนลาตมาภาพก็จะได้ไปจัดวันที่4วันที่4 9:00ถึง10:00วันที่4 3:00ถึง4:00วันที่5ก็3:00ถึง4:00วันที่4ที่5นี่นะวันที่6ก็งานวันที่27ก็งานส่งน้ำวัดอันสะพุงหลัววันสะพุงน้อยเนาะวันที่28ก็ส่งน้ำวัดจังกำนะวันที่20นี่ก็เดินขึ้นดอยขะหม้อไปเอาน้ำติบอาราธนาน้ำทิพย์ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันสืบๆกันมา10กว่าปีแล้วที่วัดจังกรรมหลายๆวัดทำก็พากันไปทำส่งเสริมสนับสนุนกันไปญาติโยมเพื่อความเป็นเป๊กแผ่นแน่นหนาน้ำน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนาะวันนี้ก็คงจะสมสมัยได้เวลาจะขอนำรายการจากท่านไปก่อนรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะจยตุภวังจยสุภมังคลังจยโสถีพระวันตุโวจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง